สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะฮะสวัสดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มากับพาร์ทที่3นะครับกับนารูโตะชิปปูเด็นนินจาอัลติเมทสตอร์ม4นะครับโอ้โหนะครับชื่อแม่งยาวชิบหายโอเคมาต่อกับพาร์ทที่2นะครับอย่างพาร์ทนะครับอินเฮลเหมือนเดิมนะก่อนที่เราจะไปพาร์ท Into the Battlefield ของนารูโตะทางเอ้ยของซาสึเกะทางหยินพาร์ทนะฮะเรามาเคลียร์ของไอโตะให้หมดก่อนนะครับอยู่ข้างบนนี้อินเฮลนะครับเอาล่ะครับประวัติของซิธลอร์ดนะฮะซิธอะไรนะโอบิโตะจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูเลยดีกว่ากดอะไรนะโอเคไปโกโกโกก็เหมือนเดิมนะครับจะสรุปเนื้อเรื่องจะเล่านะเป็นการเล่าจะไม่แปลนะครับเพราะว่าเราก็รู้เรื่องหมดแล้วฉันตายแล้วกันเหรออันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่โอบิโตะนะครับโดนหินทับไปแล้วทีนี้เขาก็จะมาอยู่ในที่แห่งหนึ่งนะฮะซึ่งโดนคนช่วยไว้นะครับตรงนี้คือต้องสปอยแหละว่าคนที่ช่วยโอบิโตะไว้ก็คืออุจิวะมาดาระนะครับตามที่เราเห็นในพาร์ทก่อนที่อุจิวะมาดาระโดนแทงตายนั้นความจริงเขายังไม่ตายนะฮะเขายังรอดชีวิตอยู่นะครับแล้วก็แอบกัดเนื้อของฮาราชิมะเซนจูไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะเขายังไม่ตายเนี่ยเขาก็ลงมาใต้โลกนะฮะลงมาใต้โลกแล้วก็ปลุกถ่ายเซลฮาชิรามะนะครับเอาไว้นะครับแล้วทีเนี้ยโอบิโตะถูกช่วยโดยเอาเซลฮาชิรามะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุมอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงเรียกตรงเนื้อเรื่องส่วนตรงเนี้ยค่อนข้างจะสับสนนิดนึงนะฮะไม่สับสนหรอกมันงงๆคือมันให้มันอะไรได้ยังไงคือความจริงเนี่ยมาดารามันรอดรอดโดยใช้คาถาก่อนตายนะครับทำให้แบบว่ายังพอมีชีวิตอยู่ได้จริงๆมาดาระเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าดูดพลังเชื่อมต่อพลังกับรูปปั้นเทวรูปนะฮะเทวรูปบ้าบอที่มันอาเทิร์น10หางอ่ะนี่ไงมันเชื่อมสายอยู่นะครับทีนี้มันก็จะถามแล้วว่ามึงคือใครกันน่ะฉันก็คือผีของอุจิวะไงล่ะอุจิวะมาดาระมาดาระเหรอยังไม่ตายอีกเหรอมาดาระตายไปแล้วนะเป็นปีๆเลยเฮ้ยฉันก็แค่ยื้อความตายของตัวเองนั่นเองมาดาระได้รับจักระนะครับจากไอ้รูปปั้นที่อยู่ในนี้นะฮะทำให้ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็โกงความตายมานะครับตามที่มันบอกเลยว่ามันโกงความตายแล้วแกจะมาจับเด็กที่มีครึ่งเป็นครึ่งตายอย่างฉันทำไมล่ะใช่ครับเพราะว่ามาดาระต้องการใช้โอบิโตะนะฮะนั่นแหละครับว่าทำไมเขาถึงช่วยโอบิโตะมานะฮะแล้วแม่งต้องมีเคียวด้วยนะไอ้ห่ายิ่งเหมือนยมทูตเข้าไปใหญ่เลยฉันต้องกลับหมู่บ้านนะครับโอบิโตะก็รันนะฮะอยากกลับหมู่บ้านไปหาคาคาชิกับรินนะครับมาตอนนี้มาดาระก็จะขอตาโอบิโตะไปนะฮะถ้าหากว่าโอบิโตะจะไปนะครับเอาตามาเพราะว่าตาของมาดาระก็หายไปข้างหนึ่งนะครับตอนนี้ตาก็อยู่ที่คาคาชินะครับพวกเราจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าเราอยู่ด้วยกันนะฮะเหมือนกับคาคาชิเป็นตาซ้ายโอบิโตะเป็นตาขวานั่นเองนะครับโอเครอฉันก่อนนะทั้งสองคนรอฉันแข็งแรงก่อนแล้วจะไปและไอตัวเซสึสีขาวนะครับก็โผล่มาจริงๆเซสึสีขาวเนี่ยมันสปอยไปไกลแหละเดี๋ยวค่อยเล่าช่วงหลังนะฮะมันต้องมีในเรื่องหลังๆแหละเพราะถ้าบอกตอนนี้มันจะไม่รู้เรื่องไม่ใช่มันจะรู้เร็วเกินไปนะครับมันก็น่าแปลกนะไอ้ครึ่งทางขวาแม่งโดนทับแต่ตามันยังโอเคอยู่นี่ครับเซสเซอร์สีขาวแกมันคืออะไรกันนะคือมาราสั่งให้เซสเซอร์สีขาวมาคอยช่วยเหลือไอโอบิโตะนะฮะมาเฝ้าแหละซึ่งมันดูน่ากลัวจริงๆมาบอยล่วงหน้าเลยแล้วกันจริงๆเซสเซอร์สีขาวคือคนที่โดนพลังอ่านจันทานะฮะอ่านจันทา
อ่านจันยังไงดีอ่ะอ่านจันทาที่มันอยู่ในดวงจันทร์อ่ะแล้วคนที่เวลาคนที่โดนพลังเนี้ยมันจะถูกเหมือนกับเป็นดักแด้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยจากดักแด้เนี่ยก็กลายเป็นเสื้อสื่อสีขาวนะฮะคนที่เคยโดนมาก่อนนั่นเองเดี๋ยวพอถึงเนื้อเรื่องเนี่ยจะเราจะมาพูดคุยกันอีกทีนึงตรงนี้โอบิโตะจะพยายามออกไปนะฮะแล้วก็แต่ว่าร่างกายเขายังไม่ฟื้นตัวสมบูรณ์คืออีกข้างนึงก็ยังไม่มีแขนหายเลยเขาต้องฝึกให้รอดชีวิตให้ได้แกไม่เข้าใจหรอกใช่ตอนนี้โอบิโตะยังแบบงงๆงักๆนะฮะว่าจับมาทำไมโอบิโตะทำอะไรได้นะครับจริงๆมาละมันน่าจะรู้อนาคตนะนั่นแต่เธอไม่ดูดิสิ้นดั่งคนดั่งที่ที่รู้ก็ต้องได้กินง่ายๆว่าถ้าโอบิโตะอยากออกไปจากที่นี่โอบิโตะต้องฝึกนะครับต้องฝึกตัวเองแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายเพื่อที่จะออกไปได้นะครับโดยมีเซตสื่อสีขาวคอยช่วยอยู่คือโอบิโตะที่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะว่าเซตสื่อสีขาว2ตัวเนี้ยไปช่วยมานะครับเพราะว่ามาดาระเนี่ยมันไม่สามารถเดินทางออกจากตรงนั้นได้เลยเพราะว่าต้องเชื่อมต่อกับไอ้ลูกปั้นเพื่อให้มีชีวิตอยู่เอาล่ะฉันจะรอดชีวิตก็ดูมันดีใจไอตัวซ้ายสุดนั่นคืออะไรอ่ะจวยสี่แฉกเหรอเอาล่ะเว้ยอ๋อมีการซ้อมอุ้ยยามีซ้อมด้วยเขาทุ่งเขาทงมันเยอะไปแล้วอู้เยอะไปตอนนี้คือซ้อมร่างกายไงเขาทงนั่นแหละถูกต้องเย้น่าเกลียดไฟเดอะเรียวถูกต้องเออนั่นแหละอยู่ไหนเยอะไปแล้วอ่ะต้องเข้าธงแล้วอ่ะเข้าธงคุกคามไม่คือป๋านั่นแหละต้องเยอะชิบหายเลยโอเคมาอีกแล้วเหรอตัวนี้เหมือนเดิมแหละมึงก็ตัวเดิมตลอดแหละนั่นแหละถูกต้องมันหายตัวไปแล้วอ่ะอ๋อเราต้องรอจังหวะสินะนั่นแหละครับปาดไปไกลๆยาวๆเอ้ยมาแล้วจำหน้ามันไว้หัวมันกลมๆซึ่งมันดูง่ายมากเลยนะตัวโอกูต่อยเดี๋ยวยังไม่ตายอีกเหรอเออมึงจบแล้วใช่ไหมตัวนึงไปแล้วปาดไปเออน่ะท่านี้มันระยะไกลมากเออเขาทุ่งต้องสู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมจะหมดแล้วจะไปตีตัวที่มันเลือกหมดทำไมล่ะ
เออยังไม่หมดอีกเหรอเอ้าเออนั่นแหละนี่ปล่อยให้มันรอดมาได้ตั้งไงตั้งนานโอเคฉันรู้สึกโอเคขึ้นแล้วรู้สึกดีแล้วล่ะรู้สึกดีขึ้นแล้วออกไปข้างนอกแล้วยังก็ดูดีขึ้นนะคือทางฝั่งซ้ายทางฝั่งขวานี่มันแหลกไปเนี่ยมันเป็นแค่สื่อสีขาวแหละแล้วก็มีเซลล์ฮาชิรามะด้วยนะครับปลูกถ่ายเซลล์เข้าไปซึ่งมันก็เป็นสาเหตุว่าทำไมโอบิโตะถึงมีเนตรสังสาระโผล่มานะฮะเขามีเซลล์ของเซนจูนั่นเองตอนนี้มีข่าวหน่อยครับว่ารินนะครับกับคากาชิตกอยู่ในภาวะอันตรายนะฮะเท่ากับคากาชินะครับโดนหมู่บ้านหมอกแล้วก็พยายามไปช่วยโอ้ไม่นะเธอทำลายมันไม่ได้หรอกให้ฉันช่วยไหมฉันต้องไปช่วยรินและคากาชิเอาร่างกายฉันไปสิเธอน่าจะแข็งแกร่งขึ้นได้ว้าวแต่ว่าแกทำงานให้มาระไม่ใช่เหรอมันจะดีเหรอทำแบบเนี้ยฉันก็แค่ช่วยเพื่อนไง ขอบคุณมากกุรุนะชื่อกุรุ ทำลายกำแพงได้เฉยเลยนะครับจะไปแล้วเหรอ ขอบคุณที่ช่วยเหลือนะ ฉันจะไปแล้วฉันไม่อยู่นี่หรอกซึ่งมาดาราเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวโอบิโตะก็ต้องกลับมานะครับซึ่งมาดาราจัดฉากเรื่องข้างบนไว้หมดแล้วมันเป็นการจัดฉากนะฮะเรื่องข้างบนโอเคนำทางฉันไปเลยนะครับคือตอนนี้เซสสีขาวจะช่วยนำทางให้โอบิโตะเดินทางไปให้ถูกที่นะฮะเดี๋ยวโอบิโตะก็ต้องกลับมานะครับเพราะว่ามาดาราจัดฉากข้างบนเรียบร้อยแล้วว่าโอบิโตะไปถึงปุ๊บมันจะมีความแค้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะกลับมาหามาดาราเพื่อทำแผนการของมาระให้สมบูรณ์อย่างที่เป็นอยู่นะฮะแล้วอาจารย์มินาโตะไปไหนกันวะรุ่นที่4ยังไงเล่าเขาไปไหนล่ะทำไมเขาไม่มาเขากำลังทำมิชชั่นอย่างอื่นอยู่นะภารกิจอย่างอื่นกำลังยุ่งอยู่นะเขาเลยไม่ได้มาด้วยให้ตายเถอะทำไมอาจารย์ทำอย่างนี้ล่ะคาคาชิแกสัญญานะได้โปรดเถอะว่าแกจะปกป้องรินแกต้องปกป้องรินนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันจะปกป้องหรือไม่รินนั่นมันอะไรกันเดี๋ยวก่อนนะผมชาร์จเชยว่ะขอเวลาแป๊บโอ้โหรุนแรงเอาละตอนนี้นะครับโอบิโตะก็จะถึงแล้วนะครับเขาก็สัมผัสได้ถึงว่ารินกำลังบาดเจ็บนะบาดเจ็บสาหัสอย่างมากเลยทำไมท่านถึงเห็นอะไรแบบนี้ล่ะไม่นะไม่จริงคากาชิฉันกำลังจะไปนะเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงปกป้องเธอด้วยได้เลยค่ะแล้วก็ไปเห็นอะไรที่ไม่สู้ดีนะครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมคากาชินะครับเสียบรินทะลุไปเลยนี่ก็เป็นสาเหตุหลักว่าทำไมโอบิโตะถึงคลั่งนะฮะคลั่งแดกแล้วก็ร่วมมือกับมาดาระนะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องเล่าว่าทำไมคาคาชิถึงทำร้ายรินนะครับเพราะว่ารินเนี่ยถูกจับตัวไปที่หมู่บ้านหมอกนะฮะไอหมู่บ้านคิรินั่นแหละแล้วก็ถูกทำให้เป็นร่างสถิตสามหางแล้วทีเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยก็จะส่งจะส่งโตรินน่ะกลับมาหมู่บ้านโฮคาเงะหมู่บ้านโคโนฮะไม่ใช่หมู่บ้านโฮคาเงะชิบหายกลับมาหมู่บ้านโคโนฮะเพื่อให้สามหางออกมาทำลายหมู่บ้านแต่ทว่ารินรู้ถึงแผนการนะครับก็อาศัยจังหวะที่คาคาชิกำลังใช้ตัดสายฟ้าเนี่ยมารับตัดสายฟ้าเองเพื่อฆ่าตัวเองซะทีนี้หมู่บ้านก็จะไม่ถูกทำลายนะครับจริงๆรินทำเพื่อปกป้องนะแต่โอบิโตะมันไม่รู้ไงแล้วทีเนี้ยการตายของรินก็ทำให้โอบิโตะเบิกเนตรนะครับ เนตรที่เรียกว่าคามุยนั่นแหละแล้วทีเนี้ยในเมื่อเนตรโอบิโตะอยู่กับคาคาชิด้วยคาคาชิก็เลยเบิกเนตรได้เหมือนกันนะครับเป็นเช่นนี้แหละโอเคนะครับแบทเทิร์น
โอ้โหกำลังคลั่งเลยตอนนี้อุ้ยดูท่าโอ้โหตอนนี้คลั่งมากคลั่งแดกโอ้โหคุณพระโอ้โหยัดเป็ดเดี๋ยวโอ้นี่บ้ามากเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหพระเจ้าเชื่อเป็นรากไม้นี่แหละครับมันมีเซลของเซนจูงอะฮาชิระมะถึงใช้ประชาไม้ได้เชิดล่างนี้แม่งโกงมากอะบอกเลยแม่งโกงสัตว์ปาปุ๊บโอ้เป็นไม้โผล่มาชิบหายต้องฆ่ากี่ตัวถึงจะจบไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามีแต่เลือดตอนนี้เลือดนี่เต็มไปหมดเลยเออเยี่ยมเสียบโว เสียบไปดิเออให้ตายยังมีเสียบอีกให้ตายยังไม่ตายเหรอตายไปซะดิ ยังมีไหมมีไหมมีบอสยังอยู่เสียบกูเสียบรอบๆก็โดนด้วยเอาว่ะโคตรโหดโหดมากเฮ้ยยังเหรอกูเสียบเออนั่นแหละเยี่ยมตายหงไม่ยอมจะมาเสียบลอดผ่านตลอดทีบโคตรโหดตอนนี้นะจุดนี้นะครับโหดชิบหายโดนกูเสียบกูต้องฟินิชโหดมากเยอะคุณคนบ้าคลั่งอ่ะสองก็เป็นซินลอร์ดถ้ามึงอยู่ในร่างนี้นะมึงโหดกว่าร่างปัจจุบันอีกโอ้วิ่งมาเสียบชิบหายโอ้ยแล้วก็มีคากาชิกับลินนะครับนอนแผ่หลาอยู่ตรงนั้นเอาว่ะแม่งกลัวว่ะระหว่างที่กลัวก็เสียบนั่นแหละยังเอาอีกเหรอรู้สึกว่ายังเสียบได้อีกหลายทีนะครับแล้วก็เขาก็ได้บ้าคลั่งนะฮะแล้วก็มีแต่ฝนเลือดคือฝนเนี่ยตกลงมาเป็นเลือดเลยนะฮะโดยที่ตัวตอนนี้เขาเป็นคามุยเหมือนเลยหรือว่าฉันอยู่ในนรกจริงตอนนี้โลกนี้มันไม่ใช่ทางนี้นะครับโลกที่ถูกต้อง มันต้องถูกเปลี่ยน สาเหตุนี้แหละทำให้ที่เรียกว่าโอบิโตะแม่งบ้าคลั่งนะครับแล้วก็ร่วมมือกับมาระรินเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งฉันจะทำลายไอ้วงเวียนเน่าๆนี้ซะนะครับฉันจะกลับมาแล้วโอบิโตะก็ไว้ชีวิตคากาชินะฮะคือไม่ทำอะไรนะครับได้แต่พารินกลับมาทีนี้โอบิโตะก็กลับมาตามคำพูดของมาระจริงๆนะครับเขาไว้ชีวิตคากาชิด้วยนะโอ้โหかつての仲間だけに未練があったか。違う。ฉันไม่แคร์อะไรกับเขาแล้ว。ฉันไม่แคร์เรื่องเขาสักนิดเลย。あいつが生きていようが死んでいようが。ไม่ว่ามันจะตายมันจะอยู่หรือตายในโลกนี้。かかしはいる。リンも。
คือตอนนี้โอบิโตะต้องการจะสร้างโลกใหม่แล้วที่มีมันกับรินนะฮะที่มีเขากับรินมาเถอะมาทางนี้เถอะนะครับแล้วก็โอบิโตะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของมานาระในที่สุดนะฮะนี่คือดีมเวิลด์นะครับอยู่แถวรังสิตนะครับผมไม่ใช่โลกแห่งความฝันมาดาร่าทำไมมึงดูแก่แปลกแล้วมันแปลกทีนี้มาดาร่าก็เล่าถึงแผนการอ่านจันทราจันทานิรันอะไรทุกอย่างผมจำชื่อคาถาไม่ได้คือง่ายๆว่าเรียกสิมหางมาแล้วใช้วิชาเนี้ยวิชาเนตรวงแหวนจะอยู่ที่ดวงจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกก็จะถูกวิชาอ่านจันทราหมดเลยซึ่งก็ทำให้ทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความฝันได้นะครับโลกแห่งความฝันก็จะเป็นโลกไงดีล่ะเขาเรียกว่าโลกไงดีล่ะเขาเรียกว่าเข้าสู่โลกที่อธิบายไม่ถูกใช่ไหมเข้าสู่โลกที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเข้าสู่โลกแห่งความฝันนั่นแหละไม่ใช่โลกแห่งความจริงเพราะว่าโลกแห่งความจริงแม่งหลอนประสาทไปแล้วทีเนี้ยก็ต้องเอาเกโดสเตทมานะครับแล้วก็ซัมมอนเทนเทลออกมาทำให้พระจันทร์มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีเน่นวงแหวนแล้วก็สาบคนทั้งโลกนะครับให้เข้าสู่ภวังค์นะและไอ้พวกเนี้ยก็คือเซตสื่อสีขาวก็คือคนที่เคยถูกอ่านจันทามาก่อนแต่ก็ยังมีเซตสื่อสีดำนะเซตสื่อสีดำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเอาล่ะไปทำงานกันเถอะจนกว่าฉันจะคืนชีพใหม่มาดาระอุจิฮะนะครับหลังจากนี้มาดาระก็ให้โอบิโตะใช้ชื่ออุจิวะมาดาระไปนะครับอินเฮลจบไปแล้วโคตรบ้าต้องบอกว่าเป็นการกำเนิดซิธลอร์ดที่โอเคอ่ะใช้ได้โอเค next ไปดาต้าไปดาต้าไปอันนี้ก็จะเป็นไซส์สตอรี่ซึ่งถามว่ามันมีอะไรบ้างอุ้ยไซส์สตอรี่อันนี้ Hidden Leaf นะครับ A Peach Back World อย่างพาร์ทข้างล่างเนี่ยไม่มีการต่อสู้มีแค่คัตซีนอันนี้มันมีว่ะอันนี้มีอะไรบ้างโอ้ยายาวยาวยาวเอาไงดีวะ Hidden Leaf Assault เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย Side Story ขอหน่อยขอหน่อยอันไหนที่มีเนื้อเรื่องมีการต่อสู้ในหน้าเอาอยู่ A Peach Back World อ๋อเป็นเรื่องช่วงที่คุชินะโดนจับสินะต้องย้อนไปไกลแหละหลังจากโอบิโตะนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับเขาก็ทำตามแผนมาเรื่อยจนมาจับก้าวหางนะครับจากคุชินะแม่ของนารุโตะนั่นเองนะครับคุชินะนะครับแม่ของนารุโตะคือคนก่อนร่างสถิตหางก้าวหางของคนก่อนนะครับคนก่อนหน้าก่อนที่จะเป็นนารุโตะนะฮะแล้วก้าวหางก็โดนผวังนะครับจากเนตรวงแหวนเหยียดเคแล้วก็ดึงพลังดึงก้าวหางออกมาจนได้นะครับนี่เป็นเรื่องช่วงแรกๆเนี่ยจริงก้าวหางมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเปล่าวะมันแค่แบบพักผ่อนเฉยๆแต่ที่มันบ้าเนี่ยเพราะว่าถูกเล่นวงแหวนไงเอาล่ะมาเจอกันหน่อยดิซึ่งรุ่นที่4นะฮะก็มีพลังในการวาร์ปนะครับหรือว่าแวบอะไรอย่างเงี้ยไปที่อื่นได้นะครับดูดบอลสัตว์หางไปเลยว่ะไปที่อื่นไปโผล่ที่อื่นโคตรกว้างอันตรายสัสๆข้างหลังเฮ้ย
เรารู้ว่านายรู้แต่นายหลอกไงนั่นนะครับไม่สามารถโจมตีได้แม่งดูไปที่อื่น แต่ว่ารุ่นที่4ก็วาร์ปไปได้นะครับไวซะเหลือเกินอาจารย์เก่าของฉันมีพลังมากเหลือเกินแต่ว่าฉันก็รวดเร็วเช่นกันนอเอาวะบวกดีวะแกหนีไม่ได้แล้วแกคือใครกันนะโจมตีหมู่บ้านทำไมเอาล่ะฉันคือสิทธิ์ของแกไงเล่านอบวกเลยว่ามันต้องบวกกันแหละรุ่นที่4ครับไม่มีความหวังสำหรับแกอีกต่อไปแล้วอะไรวะชัยโซ่ด้วยวะมามาบวกกูมั้ย Come on baby เอ้าเล่นเป็นโทบิเล่นเป็นเจ้าหน้ากากเหรอนึกว่าเล่นเป็นรุ่นที่4ฮัลโหลมาสักครับอันนั้นมันจะมาได้ไม่รู้หรอกเอาดิวะบวกละฮู้ระเบิดโดนเว้ยซาโตะの被害が大きくなる早めに奴を仕留めなくては相手に戦いたいได้ท่าเดียวด้วยนะ忍びの力は何をなそうとしているかมันใช้ท่าเดียวเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีท่าไม่ตายใหญ่ฮู้จับดูดแล้วระเบิดมีแค่ท่าเนี้ยท่าพุ่งระเบิดเออบวกเนียวนวงโอ้ยเดี๋ยวไม่มีเอามาเบรกละเอามาเบรกละมันสู้ยากนะเว้ยเฮ้ยนั่นแหละเยี่ยมโอ้ระเบิดค่ะเยี่ยมไปเลยเอาดิบวกดูดสเปรดหายตัวได้เหมือนกันเรียบร้อยแรงบีกากไปเลยนะครับค่อนข้างเน่าเลยเฮ้ยเอาล่ะยังมีเด็กอยู่นะคือตอนนี้จะเป็นตอนที่มัสแมนนะครับขโมยลูกชายของขโมยนารูโตะแหละช่วงสุดท้ายว่ะจับไม่ได้แต่ก็โดนเต็มๆ มีเลเวล2ด้วยไฟยิงไรจินเลเวล2สงก็เป็นท่านรุ่นที่4จริงไม่นึกว่าจะเจ็บปวดขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันก็จะเป็นฝ่ายชนะเอาล่ะจะขโมยลูกหรือเปล่าผมว่ามันเป็นแค่เนื้อเรื่องเสริมอ่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกหายเฉยนะครับเป็นเนื้อเรื่องตอนที่ถ้าเป็นภาค3นะฮะภาค3จะเล่นเป็นรุ่นที่4ภาคนี้สึกเล่นเป็นแมสแมนว่ะคนงงเจ็บเลยดิเมื่อกี้ทำมายืนเก๊กชิบหายตึงตึงเซตสื่อขาวดำโผล่มาคิวบีโนบานาชิโนมามาเดเตคิจัตตะเกโดเอาล่ะก้าวหางควบคุมไม่ได้แล้วถูกต้องไหมหมู่บ้านต้องถูกทำร้ายแน่นอนคือตอนนี้สถานการณ์ก็น่าจะควบคุมได้แล้ว
พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะไม่งั้นพวกเขาจะจับพวกเราได้นะโปรเจกต์ทาสุกิโนมิโนเมะมันก็คือไอ้โปรเจกต์ในแหวนบนดวงจันทร์อ่ะอ่านจันทาใช่ป่าววะมินาโตเซนเซช่วงแรกไม่ใช้โซ่เป็นอาวุธเว้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นพัดฉันไม่แคร์อะไรอีกต่อไปแล้วนะครับนี่คืออดีตส่วนหนึ่งของโอบิโตะหลังจากที่มันบ้าคลั่งขึ้นมาแล้วฉันไม่แคร์โลกอันนี้อะไรแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องแคร์เรื่องเดียวคือรินนะครับไม่รู้พาร์ทนี้จะยาวไหมแต่จัดให้ยาวๆเลยดีกว่าปะเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับมันจะบวกแล้วเนี่ยมาระแอปเพียเนี่ยมาระมาเนี่ยบวกเลยต่อเลยพาร์ทนี้เอาให้ยาวเอาให้แบบสุดเลยสุดพลัง หลังจากรู้เรื่องราวกระจ่างแล้วนะครับระหว่างเรื่องราวของโอบิโตะโอบิโตะแกจริงๆเหรอแกยังมีชีวิตอยู่ทำไมกันฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันเอาตัวรอดอยู่ได้นี่แหละคือความต้องการที่แท้จริงเหตุผลของเราก็คือต้องการสร้างโลกใหม่นั่นเองก็เพราะว่าแกทำให้ลินตายไม่ยอมปกป้องลินน่าสนุกจังเลยนะโอบิโตะนี่มันอะไรกันอะใครกันวะเราไงจะใครล่ะนะครับมาดารานั่นเองนะฮะคือตอนแรกที่มาดาราไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะว่ามาดาราสู้กับ5คาเงะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่มาดารามานี่ได้ก็เพราะว่า5คาเงะม่องกระถือไปแล้วนะครับไม่ได้ตายนะคือหมอบไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับฉันบอกว่ามันจบแล้วไงฉันเอาชนะพวกนั้นมันได้หมดแล้วทุกคนฝั่ง5คาเงะก็จะมีพวกซึนาเดะการะแล้วก็อีก3คาเงะที่ผมรู้จักชื่อนะเอานี่พัดของแกเอาไปจะไม่มีใครตายนั่งนะเว้ยบวกดิวะ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 จับไปหางก้าวหางได้หรือยังเนี่ยฮะยังไม่ได้อีกเหรอเอาบวกแล้วนะครับงานบวกก็มาไปไปไปมีมานี่เปลี่ยนตัวละนั่นแหละครับสมาคิตรินกิเซดสุนนาราฟารุฮานาชิเดวานายฮัตต์โอมายวาเอยูนันดาเดี๋ยวก่อนจักกระหมดจักกระโอมายโนคิจิรุมะยามะระเนะนั่นลูกบอลบึ้มเยี่ยมมากบีมมาหน่อยโอ้ยชาอึ๊บปาดไม่โดนโอ้ยปาดได้มันจะปาดไม่โดนอีกละเพราะว่ามันไกลมันไปไกลแล้วถ้ามันต้องปาดใกล้ๆอึ๊บมึงเรื่องมากจังวะอุ๊ยไม่โดนอีกโอเควีไปหน่อยอุ๊ยไม่โดนอีกเหรอนั่นแหละครับปาดหลังจะมาตบอะไรวะตบยุ่งเหรอนั่นแหละครับเกาะแตกวะโอ้ยโดนเสียบไม่โดนอีกเยี่ยมกูปาดไม่โดนไอ้ตัดได้แม่งกันมึงหมดแล้ววู้
お前は柱まではないから。ไม่ต้องสนใจถ้าไม่ตายแล้วไม่ใช่แม่งแล้วบึ้มไปดิอย่างไรก็เอาแอคชิปสิ่งที่เรียกว่าเลือดเกิน 50% ไปก่อนมาร้ายจริงๆแม่งโกงนะแต่ก็ชนะแค่ในน้ำนั่นแหละจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรได้มากยังมีสัตว์หางยังมีร่างสถิตล่างอีกคนนึงกันเหรอมาเถอะคาคาชิเราต้องช่วยพวกเขานะคาคาชิไหวไหมตอนนี้คาคาชิกากมากเลยบอกดุงโอบิโตะก็จะมาจัดการแล้วเตะกันมาทีนึงปาดอีกทีนึงทำไมแกถึงไม่ร่วมมือกับคามาดาระหุบปากกันทีนะเอาละครับตอนนี้ก็ทะเลาะกันเองแล้วนะฮะระหว่างสองคนทุกอย่างมันเป็นพ่อดินงั้นเหรอที่แกทำอย่างเงี้ยฉันรู้ว่าฉันผิดพลาดที่ฉันทำที่ฉันสัญญาให้แกไม่สำเร็จแกถูกต้องแล้วฉันมันขยะแต่ว่าแกคือฮีโร่ของหมู่บ้านโคโนฮานะแกอย่าทำแบบนี้เลยนี่มันความเป็นจริงนะนินจาทุกๆคนมันก็ขยะนั่นแหละเอาละครับจัดการเลยไหมครับผมหลังจากมาลาเสร็จก็จะมาโอบิเตอร์เหรอคาคาชิในกระตูนแม่งมันดูกากๆมากนะมันดูแบบมันไม่มีอะไรเลยท่ามันอ่ะแต่พอในเกมอ่ะแม่งโคตรเก่งเลยตอนนี้ไปหากับ9หานะครับไม่นะนาโตะก็มาช่วยนะครับชาโดว์โคลนมีร่างแยกเงามาช่วยนะฉันต้องการจะสอนแกอะไรบางอย่างหน่อยนะมาเว้ยบวกดิวะฉันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรอกนะฉันไม่ให้แกฆ่าเพื่อนของฉันทั้งหมดรวมถึงอาจารย์ด้วยคาคาชิก็นึกย้อนไปถึงตอนที่เพื่อนของเขาคนหนึ่งนะฮะจะว่าเพื่อนดีไหมอ่ะซาบุสะนะครับคาคาชิจะมัวม้อยกรออย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับเจ้าต้องแข็งแกร่งขึ้นลุกขึ้นมาฉันจะไม่แพ้ต่อไปแล้วนั่นแหละครับถูกต้องจานจานต้องบวกแล้วจานเนี่ยแท็กทีมไปเลยจานฉันมาเถอะนารุโตะไกเราต้องจัดการโอบิโตะปกป้องอนาคตไว้ได้เลยนะครับบวกแล้วจัดไปนะครับจานผมจะเล่นจานแล้วก็อย่าไปสนใจต้องเล่นตัวโกงไว้ก่อนเยี่ยมเพิ่งเจอพลังอาจารย์โคตรโกงเลยตอนนี้โหยภาษาคามุยนั่นแหละครับถ้าอาจารย์แม่งแรงมาเอาตัวโกงเฮ้ยไม่โดนเชี่ยมันไกลไปจานช่วยหน่อยจานสองจานโอ้ยยังโดนกูอีกเลยโดนเลยเด้อเยี่ยมเพื่อนของฉันไม่ใช่ขยะนะเว้ยแกแหละขยะมรณะไอ้ไรค่ายิงบึ้มไปดิบึ้มถึงก็ต้องรออู้
อาจารย์แม่งโดนปาดไปดูมีบาดแผลด้วยนะคนเนียนมาว่ะก็ไม่เป็นไรอยู่ดีอีกนานครับผมโยชิこのまま追い詰めるฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่มันอีหยังวะกะว้าวโอ้ร่างไอ้เกโดสเตทมันกำลังนั่นแล้วอะรูปปั้น10หางอึ๊บบึ้มว่ะยิงพลังทำลายนะครับหรือเปล่าได้หรือเปล่าこの世界がなยังว่ะสิบหางบังเกิดว่ะนี่มันอย่าบอกนะว่าเออมันอยู่นี่แล้วสิบหางก็โผล่มาเอาว่ะ The Battle นะครับ Intensify จบไปแล้วนะครับ and หูนับว่าใช้ได้นะครับสิบหางแม่งโผล่มาเฉยนะจุดๆนี้นะครับต้องบวกแล้วนะครับโอเคเอพิโซดต่อไปมาแล้วนะครับว้าวโอ้โหอันนี้มันแน่นอนนะครับมีพักพวกนินจานะครับน่าพาร์ทต่อไปแน่นอนครับจะเล่นฝั่งนาโตะนะเอ้ยฝั่งซาสึเกะนะหยินพาร์ทนะฮะแล้วก็ไปฝั่งนาโตะกับหยางพาร์ทแน่นอนโอเคเจอกันใหม่ครับกับ Guardian TV ครับกับผมนะครับ My Guardian TV พาร์ทหน้าจุ๊บๆบายตัดจบงี้เลยโคตรโหด